ับได้เวลายิ้มมุมปากกับช่วงแก๊กแก๊กกันแล้วนะครับแก๊กแรกวันนี้ครับไปดูเหตุผลของการมาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินของชายไม่จริงหญิงไม่แท้คนหนึ่งในจังหวัดอ่างทองครับที่ว่ากันว่าเหตุผลของการมาขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ทำให้คนทั้งอำเภออึ้งกันเลยทีเดียวครับถึงจะเป็นผู้ชายที่ร่างกายเบาบางแต่นายสราวุธแก้วมณีหรือน้องพลอยก็มาทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยวัย18ปีที่ต้องรับหมายเรียกเกณฑ์ทหารณที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองงานเนี้ยว่ากันว่าน้องพลอยดีใจมากที่ได้มารับหมายเกณฑ์ทหารครั้งเนี้ยก็เพราะว่าหนูรับหมายแล้วค่ะดีใจที่ได้มีผัวแล้วไม่มีผัวค่ะน้องฮะเขาให้ไปรับใช้ชาตินะฮะไม่ได้ให้ไปหาพบสามีแหมนี่แค่18ปียังแตกสาวซะขนาดเนี้ยตกลงว่าอยากเป็นทหารหรืออยากได้ทหารมาเป็นสามีกันแน่นะฮะนี่แก๊กต่อไปครับเป็นความน่ารักของสุนัขแสนรู้ตัวหนึ่งที่เจ้าของต้องคอยบอกกับน้องหมาว่าเกาะเอาไว้แน่นๆนะน้องหมาน้องหมาที่นั่งซ้อนมอไซค์ได้ปลอดภัยมากก็ดูเด็กเกาะไหล่ไว้แน่นเชียวเจ้าของจะขี่ไปไหนก็ไปกันเดี๋ยวดูท่าซ้อนมอไซค์ที่ถูกต้องอีกทีนะฮะเป็นไงเขาเกาะแน่นหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นน้องหมาที่มีความสุขกับการซ้อนไปกินลมชมวิวไปแต่จะให้ปลอดภัยก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะนี่แก๊กสุดท้ายครับไปดูวิธีการจับอึ่งอ่างที่ไม่เหมือนใครครับเขาบอกว่างานนี้จับแล้วเละไปทั้งมือเลยทีเดียวครับเป็นวิถีชีวิตชาวชนบทของคนในประเทศเพื่อนบ้านดูดิจับกบหรือว่าจับอึ่งอ่างได้แล้วนั่นน่ะเอ้าหนูเว้ยช่วยพี่เขาทำมาหากินหน่อยเร็วกระชกโอ้โหเต็มมือถึงกับหงายเงือบกันเลยทีเดียวนี่มันไม่ใช่อึ่งอ่างแต่มันเป็นอึ่งหมาเต็มเลยนะครับแกล้งกันซะเละแบบนี้มุกหลอกจับอึ่งอ่างคงใช้กับเด็กที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะครับแต่ถ้าหลอกว่าขุดเจอก้อนทองอาจจะใช่หลอกผู้ใหญ่บางคนได้ก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือแก๊กวันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ